จากเดิมนั่นคือสมัยก่อนที่การทำพิธีกรรมแล้วก็มีการบูชาร่วมสัมพันธ์กันทั้งสองประเทศแต่มาสองปีนี้หลังจากที่เกิดโรคระบาดหรือเกิดสงครามขึ้นเนาะก็ว่าได้เกี่ยวกับกรณีเขาวิหารก็ไล่ตามสะเข็บชายแดนมาจนถึงปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนก็รู้สึกว่างดการจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษางานนี้จะเริ่มวันที่12เมษายนของทุกปีเริ่มจัดกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ในคราวนั้นสองประเทศนี้เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็มีสายทานศรัทธาที่มาร่วมกิจกรรมนี้ร่วมแสนไม่น้อยแต่นะทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งนายญาติของเราฝั่งกัมพูชาปีพุทธศักราช2548นะตามถนนหนทางตามร่มไม้อะไรต่างๆรู้สึกว่าแน่นไปด้วยผู้คนนะจ๊ะทีนี้มันสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้มาเยือนในคราวนั้นเป็นอย่างมากเพราะอะไรมันเหมือนเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนะฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชาซึ่งมันเป็นประเพณีที่งดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากที่ได้จัดกิจกรรมนี้มาหลายครั้งหลายคราวชาวบ้านก็มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมแล้วใครที่มีการค้าก็นำเอาสินค้าที่ตนพอที่จะนำไปเสนอนำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมกิจกรรมเยี่ยมเยือนตำเมือนเดือนเมษาซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามากแต่ณเวลานี้มีปัญหาเพราะว่าเกี่ยวกับโรคระบาดหนึ่งแล้วก็ความขัดแย้งกันระหว่างฝั่งนี้ฝั่งโน้นว่าปราสาทเขาวิหารเป็นของใครกันแน่ปราสาทตำเมือนหรือว่าปราสาทตาควายนี่ณบริเวณนี้ก็มีทหารฝั่งกัมพูชาแล้วมาดูแลทั้งสองฝั่งการที่เราจะไปมาหาสู่กันมันรู้สึกว่ามันไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นในครั้งอดีตเนาะย้อนไปประมาณพันกว่าปีที่ผ่านมาถิ่นแถวปราสาทตำเมือนไม่ใช่ชายแดนอย่างปัจจุบันนะมันจะเป็นเมืองผ่านเมืองผ่านระหว่างนครวัดนครพมแล้วก็มาที่ปราสาทตำเมือนปราสาทเมืองตำปราสาทพนมรุ้งแล้วก็ปราสาทพิมายในครั้งนั้นนะรู้สึกว่าผู้คนจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันดีมากและก็จะใช้หลักโหราศาสตร์ในการที่จะสำรวจเส้นทางสังเกตจากเส้นทางที่มุ่งมาจากนครวัดนครธมมาที่ปราสาทตะเมือนเนี่ยจะอาศัยโดมดาวและตรงมาที่ปราสาทเมืองต่างปราสาทพนมรุ้งแล้วก็ปราสาทพิมายในครั้งนั้นจะอาศัยหลักโหราศาสตร์ฉะนั้นจึงเกิดเหตุมหัศจรรย์ถึงเดือนเมษายนนี่เนาะพระอาทิตย์สามารถส่องได้จากฝั่งตะวันออกถึงฝั่งตะวันตกนี่คือความมหัศจรรย์ในยุคนั้นฉะนั้นพอมาถึงยุคเราเนี่ยก็เห็นเนาะสระน้ำที่คนยุคเจ้าชายชัยวรมันได้ขุดในคราวนั้นคงไม่มีรถแม็กโครเหมือนอย่างปัจจุบันนี่เนาะก็ต้องอาศัยบุคคลเป็นส่วนมากคนในยุคนั้นนาตามที่ได้ศึกษาข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างเขาจะเกณฑ์เอาคนหนุ่มอายุรุ่น20ปีนะครอบครัวใดที่มีลูกเป็นผู้ชายนะก็จะถูกเกณฑ์มา
ขุดสระบ้างนะแล้วก็ไปสกัดหินบ้างหรือมาสร้างปราสาทใครที่ไม่มีฝีมือก็จะเป็นกรรมกรส่วนผู้ใดที่มีฝีมือหน่อยก็จะแกะสลักแต่ชั่วอายุไขของบุคคลในยุคนั้นจะไม่มีโอกาสกลับไปเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ของตนอีกเลยฉะนั้นจึงสร้างความเศร้าสลดใจให้กับบุคคลได้หลายดวงจิตดวงใจในยุคนั้นฉะนั้นเขาก็ตายไปจากโลกนี้ไปกับหน้าที่การงานในคราวนั้นที่พระเจ้าแผ่นดินน่ะชื่อว่าเป็นอวตารใช่ไหมเนาะเป็นผู้ที่มีวาจาสิทธิ์น่ะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ฉะนั้นความสามัคคีของคนในยุคนั้นซึ่งก็มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นศูนย์รวมจิตใจจึงหล่อหลอมจิตใจในหลายดวงให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้สามารถสร้างอะไรได้สารพัดเลยในคราวนั้นตามที่ได้ศึกษามาอีกว่ามีการลบกันนะมีการลบกันระหว่างอาณาจักรจามหรือที่เราเรียกกันว่าในปัจจุบันคนกุยนะหรือบ้านเราว่าคนสวยใช่ไหมอันเดียวกันเนาะอาณาจักรจามนี้ยิ่งใหญ่นะนู่นถึงสปป.ลาวในปัจจุบันนี้แล้วก็ยังมีนะมีเป็นชุมชนตั้งแต่นครจำปาสักไล่มาซึ่งเราก็อาศัยอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชาวกุยชาวลาวชาวเขมรนะก็อยู่ผสมกันมาหลายร้อยปีหลายยุคหลายสมัยแล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะพัดข้าหรือแยกออกจากกันได้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆก็ไม่แตกต่างอะไรกันแล้วพอมาถึงยุคของเจ้าชายชัยวรมันองค์ที่7พระองค์ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านก็ได้สร้างพระพุทธรูปแล้วก็ไปสถิตไว้ในเจดีย์ต่างๆนะหลายๆสถานที่ฉะนั้นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจึงหล่อหลอมจิตใจของประชาชนได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรประโยชน์จนมาถึงยุคของพวกเราที่หมู่บ้านของคณานี่ยังหมดเวลาก่อนนะจ๊ะหลวงพ่อจำไม่นะครับโอ้โหหลวงพ่อเป็นโรคไมเกรนซึมเอาเกี่ยวกับเพลงนี้เนาะเอาตามเมือนก่อนตามเมือนก่อน10นาทีไม่มีซึมไม่มีซึมเกี่ยวกับประเพณีเนาะทางหน่วยงานราชการก็มีอบต.ที่ได้นำเสนอแล้วก็ส่งงานนี้ไปที่ว่าการอำเภอพนมรุ้งรัตน์ให้อนุมัติงบประมาณอะไรต่างๆแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านในภูมิภาคนั้นทั้งหมู่5หมู่6หมู่8หมู่11ที่อยู่ณสถานที่นั้นจะได้จัดเตรียมสถานที่อะไรต่างๆและสวยงามมากแล้วก็มีธงปักตามริมถนน2นะข้างทางสวยงามแล้วก็จะมีการวิ่งมาราธอนจากนะอำเภอพนมรัตน์ไปที่ปราสาทและที่นี่ก็มีพิธีรำนางอัปปรานะถ้าจำไม่ผิดอัปสรานะอัปปรีจันไรอัปปราอัปปราเนาะไม่อัปสราอัปสราอัปปราสวยงามมากนะคือเราไปเห็นแล้วมันเป็นวัฒนธรรมแนวคนในยุคครั้งเจ้าชายชัยวรมันเครื่องประดับอลังการมากเลยถ้าใครได้เห็นการแต่งกายเนาะเคยดูหนังเรื่องงูกินกองอะไรต่างๆเราจะเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะ
จะมีความอลังการและยิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่เคยไปชมณปราสาทตะเมือนนะผมก็ขอเรียนเชิญนะครับนะไปชมแล้วก็ไปศึกษาว่าตั้งอยู่ในภูมิลำเนาใดฉะนั้นวันนี้ก็ได้เสนอเกี่ยวกับภูมิพุทธะภูมิปัญญาของอาจารย์ดร.ยโสธราศิริภาภาพรได้นำมาเสนอทีนี้เบื้องต้นก็จะได้เชิญนายอำเภอพนมรักไปเปิดงานแล้วก็มีการรายงานงานในช่วงเปิดงานที่นี่กิจกรรมก็จะมีพวกดนตรีมีการตึมแล้วก็มีคุณครูนะแม่อะไรนะที่แสดงเกน้ำผึ้งคุณครูน้ำผึ้งงานไหนงานไหนที่สุรินทร์นี่ไม่พลาดเลยนะค่ะนะเพราะว่าสุรินทร์เราเนี่ยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และก็มีความเป็นมาที่ยาวนานมากนะไม่รู้ว่ากี่ยุคกี่สมัยจนมาถึงยุคของเราท่านทั้งหลายทีนี้ก็น่าเสียดายที่งดจัดกิจกรรมนี้ไป2ปีแล้วนะชาวบ้านญาติโยมที่อยู่ในละแวกนั้นก็ขาดจะได้เสริมไปมากพอสมควรเลยญาติพี่น้องทางฝั่งกัมพูชาก็ไม่มีโอกาสที่จะมานะร่วมกิจกรรมเหมือนอย่างที่ผ่านมาฉะนั้นโอกาสอันดีนะก็รู้สึกว่าพลาดไปฉะนั้นวันนี้ก็ขอสรุปเนาะไม่ได้ดูหน้าจอต้องขออภัยด้วยขอสรุปผลการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถานมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเก่าแก่โดยสังเกตและได้ดำเนินการลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ทางด้านข้อคิดความเชื่อและพิธีกรรมที่นำที่ทำร่วมระหว่างชุมชนและกลุ่มประสาทตะเมือนก็ได้ข้อคิดความรู้แนวความคิดบวกกับความเชื่อของกลุ่มชนในพื้นที่มีความเคารพมีความภูมิใจมีความรักมีความเห็นมีความศรัทธาอดีตต่อกลุ่มปราสาทตะเมือนซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์และเป็นโบราณสถานที่นับว่าเป็นมรดกของชาวไทยชาวโลกก็ได้เป็นแนวความรู้หลากหลายแขนงและยังสร้างอาชีพได้หลากหลายหากมีการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีและยังประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีที่สืบต่อกันมาเพื่อแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อบรรพชนผู้ที่ได้เสียสละยัดเงินแรงกายได้สร้างปราสาทหรือแหล่งน้ำต่างๆต่อเทวดาประจำสถานที่ปราสาทโดยลำดับสืบต่อกันไปไม่ทิ้งขว้างละเลยฉะนั้นจึงเพิ่มอัตลักษณ์ให้ชุมชนและขยายหลักความเชื่อ เพิ่มกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปในตัวการสร้างรากฐานเศรษฐกิจและขยายตัวตามไปด้วยนับว่าเป็นการสร้างความเจริญสู่ทุกหน่วยงานเช่นกันฉะนั้นเราทุกคนผู้เป็นลูกหลานเป็นผู้ดูแลมรดกอันล้ำค่าทางภูมิปัญญาและเป็นผู้ที่จะดำรงรักษามรดกของชาติของโลกนี้ไว้ตราบนานเท่านั้นวันนี้ก็เห็นสมควรเก็บเวลาได้หรือเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ดร.ยโสธราศิริภาภาพรคนไทยแล้วผู้ที่มีสติมีปัญญามาถ่ายทอดให้กับพระนิสิตเราจะได้ช่วยกันประกาศนะคุณธรรมความดีเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งชาวโลกฉะนั้นผมก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านขอทุกท่านมีความสุขกายสบายใจไร้โรคาท่านจะเดินทางไปเหนือไปใต้แก้วคาดปลอดภัยให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและให้อาจารย์ดร.ยโสธรามีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมอายุวันโนสุขขังพลังมีสตังเยอะเยอะอ
คเรามารับสาระที่หนึ่งเนาะพระอาจารย์พระอาจารย์คะเวลาที่เราทำงานก็ฝากไปยังเจ้าของรายวิชาด้วยนะคะคำว่าแนวทางการอนุรักษ์แนวทางการพัฒนาแนวทางการแก้ไขหรือแนวทางการฟื้นฟูเหล่านี้มีนัยยะที่ไม่เหมือนกันอาจารย์เวลาเราใช้คำเหล่านี้เราต้องดูความหมายด้วยอาจารย์ว่าจริงการรักไหมคะทำไงมันจะอยู่กับเราเองฟื้นฟูไหมคะเหมือนไม้เหี่ยวนะอาจารย์ก็รดน้ำให้มันฟื้นฟูขึ้นมามันอาจารย์อาจจะหม้อดินใช่ไหมคะอาจารย์จะมันเคยมีมาแล้วก็ฟื้นฟูมันต่อได้เพราะมันเคยมีรากเหง้าประวัติเนาะส่วนตรงนี้อาจารย์ขอถามนิดนึงเนาะว่างานประเพณีตามเมืองเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมีอยู่แล้วจ้ะมันมีที่ชาวบ้านทำอยู่แล้วเนาะทำต่อเนื่องทุกปีไหมอาจารย์ขาดไปสองปีขาดไปสองปีแต่ว่าตั้งแต่นั้นทำมาตลอดเนาะค่ะอาจารย์ตรงนี้เราเรียกว่าค่ะอันนี้แนวทางที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือพัฒนาหรือส่งเสริมอาจารย์ที่คุณตะเกียบใช่ไหมคะโอเคถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็เขียนตามนั้นแล้วกันตามที่อาจารย์เขียนเนาะเพราะว่าอันนี้คือให้ข้อเสนอแนะเราได้ค่ะว่าควรเคลียร์ในความหมายแล้วก็สิ่งที่เรานำมาใช้อาจารย์ก็ขอถามนิดนึงว่าในปัญหาอุปสรรคอาจารย์ที่เขาถามจะได้ไหมว่าปัญหาอุปสรรคของงานประจำปีตามเมืองที่มันไม่สามารถดำเนินการทุกปีหรือแม้แต่ในชุมชนเขามีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรบ้างคะอาจารย์จริงๆปัญหาหลักๆก็ตรงขัดแย้งระหว่างค่ะแล้วก็โรคระบาดโรคระบาดนี่แค่นี้แหละค่ะสองประเด็นมีสองประเด็นที่เป็นประเด็นให้ดีค่ะก็ได้เอาขึ้นไปก่อนพอที่จะดำเนินต่อไปถ้าสามสองประเด็นแรกคือลงตัวค่ะถ้าอย่างนั้นในวัตถุประสงค์ข้อ3ถ้าอาจารย์เพิ่มศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคได้คือจะดีมากจะแล้วเราก็ค่อยมาส่งเสริมพัฒนาว่าจะทำยังไงต่อไปงานของเราก็ควบคุมกับอาจารย์นะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่เฉพาะมีงานประเพณีแบบนี้มีปัญหาอุปสรรคเนี้ยและแนวทางส่งเสริมคนเป็นแบบนี้เพราะคนอ่านจะได้ครบทุกมิติได้ค่ะวันเงินเบอร์เนี่ยการไล่เย็นกลัวว่าจะไม่ได้เท่าที่ก่อนแต่ได้ซ้อมถึงเป็นเรื่องคุยว่าแต่เลยมีความกดดันขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะเสร็จกันหรือยังคะโยมจะให้เวลาอีกประมาณ5นาทีในการที่ท่านหมกเซลล์ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะ5นาทีนะคะเท่านั้นและหลังจากนั้นปุ๊บท่านก็จะส่งแบบบันทึกของท่านทั้งหมดแล้วเราก็จะถ่ายก่อนที่จะถ่ายรูปนะคะก็จะมีท่านเลขาหรือว่าหัวหน้าชั้นนะคะพระครูนะคะได้กล่าวขอบคุณท่านอาจารย์สุริยาคังฤทธิ์นะคะแล้วก็กลุ่มตัวแทนที่จะมอบนะคะของที่ระลึกนะคะจุกครูนะคะก็เตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะได้ถ่ายภาพดังนั้นทุกท่านที่ถ่ายภาพเอาไว้แล้วนั้นนะคะก็ให้ส่งเข้าไปที่ไลน์นะคะกลุ่มไลน์วิชาของเราทั้งหมดนะคะที่ถ่ายรูปร่วมกันมอบของที่ระลึกต่างๆลักษณะอย่างนี้ท่านนิยมจะให้เวลาท่านอีกประมาณ5นาทีในการทำของท่านให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะนิยมจะไม่ใช่เสียงในตอนที่นะคะให้ท่านใช้หมุนสมองให้เต็มที่นะคะคุณจะไม่พูดอะไรครับคุณจะเจ็บแล้วก็ประสาทตั้งหนึ่งครับ